ทุกคนไม่ว่าจะเป็นครูที่เลี้ยงหรือคนตรวจหรือคนที่ดูแลทั้งหมดในตรงนี้นะคะเพราะว่าในการเซฟลูกเราไม่รู้ว่าคนในนี้เขามีความคิดยังไงได้อบรมหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าค่ะอะไรถามต่อเลยค่ะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้ไม่มั่นใจกระแสข่าวมันรุนแรงมากเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ผลกระทบจากว่ามีครูทำร้ายเด็กนะคะหรือว่ายังไม่มีเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าทางเรียนไม่มีกล้องเราก็เลยเพิ่มความมั่นใจกับผู้ปกครองทุกๆคนคืออยากให้ติดกล้องเพื่อที่ว่าให้เราสามารถเช็คดูได้ว่าลูกเราปลอดภัยจริงหรือเปล่าค่ะนอกจากข้อเรียกร้องเรื่องอบรมติดกล้องมีข้อเรียกร้องอื่นมีค่ะอยากให้มีนักจิตวิทยานะคะคือมาประจำที่โรงเรียนเลยคอยสอดส่องเรื่องทางผู้ปกครองไม่ใช่ทางนักเรียนแล้วก็ทางบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเลยค่ะเพื่อว่าทางนักจิตวิทยาเขาจะดูออกมากกว่าว่าบุคคลคนนั้นเป็นยังไงแล้วก็โดยรวมก็คืออยากเน้นเรื่องอยากให้มีประชุมผู้ปกครองเพราะว่าได้ทราบมาก่อนหน้านี้ก็คือยังไม่มีการจัดประชุมผู้ปกครองเลยการเข้าถึงของผู้ปกครองกับคุณครูมันน้อยมากค่ะและยิ่งเจอโควิดด้วยนะคะยิ่งติดต่อกันได้ยากมากขึ้นค่ะเนี่ยค่ะหัวข้อหลักประมาณนี้ค่ะแสดงว่าตอนนี้น้องก็ยังไม่ได้มีพฤติกรรมที่เหมือนกับสาวราชินีไม่มีค่ะทีเชอร์ที่นี่น่ารักทุกคนค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงเราการไว้ดีที่สุดค่ะในมุมมองผู้ปกครองตอนนี้กระแสค่อนข้างที่จะมาในเรื่องของโรงเรียนสารศาสตร์ค่อนข้างที่จะไม่มีคุณภาพบ้างในเรื่องของบุคลากรบ้างในฐานะที่เป็นผู้ปกครองที่มีเด็กเรียนอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ในเครือกันรู้สึกยังไงนะตอนนี้คือมองว่าเป็นระบบหรือว่ามองเป็นที่ตัวบุคคลส่วนตัวเบนซ์มีเพื่อนที่เป็นครูที่สารศาสตร์เยอะนะคะแล้วก็น่าจะเป็นที่ตัวบุคคลด้วยคือทุกโรงเรียนค่ะเบนซ์เชื่อเลยว่าทุกโรงเรียนต้องมีแต่กระแสมันมาดังแค่สารศาสตร์ไงคะแล้วก็ผู้ปกครองก็คือมีคนช่วยเนี่ยตอนนี้ถ้าเราย้ายโรงเรียนไปอ่ะแล้วเราโดนโจมตีอย่างเงี้ยเราไม่มีผู้ปกครองที่คอยช่วยเหลือแบบนี้นะคะถูกไหมคะทุกโรงเรียนยังไงก็ต้องมีเป็นเชื่อค่ะวันนี้เราใช้การรวบรวมรายชื่อผู้ปกครองอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ใช้ทาง Google Form ค่ะแล้วก็ทาง LINE แล้วก็ทาง Facebook รวบรวมตอนนี้ได้ทั้งหมด510คนค่ะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ภายใน2วันนะคะเราได้มีการติดต่อหรือว่าพูดคุยกับผู้บริหารก่อนหน้านี้หรือยังครับโทรคุยกับทางผอ.โดยตรงแล้วค่ะทางผอ.ก็ดำเนินการส่งเรื่องให้กับทางท่านประธานแล้วแล้ววันนี้อยากได้ความชัดเจนมากขึ้นก็เลยเข้ามาคุยโดยส่วนตัวแต่ว่าเรื่องรายละเอียดหลังจากนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าจะมีอะไรมากกว่านี้โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณ